สวัสดีครับวันนี้เป็นวันพุธที่22กุมภาพันธ์นะฮะมาเริ่มกันที่ร้านเจ๊จือก่อนนะครับวันนี้พอดีตั้งใจจะมาดูเต่าด้วยนะฮะเต่าญี่ปุ่นชุดใหม่เข้าแล้วกุ้งผสมพันธุ์กันนี่สีเขาเหมือนเรียกว่าพีทป่ะสีจะออกน่าจะเมื่อก่อนแบบนี้เรียกพีทนะถ้าจำไม่ผิดสีพีทผสมพันธุ์กันอยู่นะฮะตรงนี้ไงเจ๊จือมีเต่าหมูบินมาใส่กล่องอยู่ด้านหน้าสอบถามราคาด้วยเลยมีคอมเมนต์ถามราคาเต่าอยู่มีใส่กล่องไว้2ตัวนะครับอุ๊ยอันนี้อะไรเนี่ยอันนี้เต่าอะไรครับอ๋อไม่ทราบชื่อเนาะเป็นเต่าเขามาฝากไว้แปลกนะเต่าอันนี้เต่าน้ำราคาเท่าไรครับหมูบิน 1,800 ไซส์ประมาณ2นิ้วครึ่งนะครับ 1,800 บาทมีคอมเมนต์ถามหาหมาน้ำนะครับมีเข้าใหม่แล้วนะฮะร้านเจ๊จือนะครับชุดนี้อยู่ที่800นะฮะราคา800บาทเนาะหน้าร้านเจ๊จือก็มีทั้งหมด3สีนะครับมีสีเผือกไซส์ใหญ่อยู่นะไซส์น่าจะ6นิ้วได้อยู่นะฮะอันนี้เผือกนะแล้วก็ต่อไปอันนี้เป็นสีทองนะครับราคาเท่ากันหมดนะครับแล้วก็กล่องนี้จะเป็นสีดำนะฮะสีดำจะไซส์เล็กกว่าสีเผือกหน่อยเนาะชุดนี้800นะครับส่วนจิ้งจกน้ำหรือนิ้วท้องแดงก็ยังมีอยู่นะครับร้านเจ๊จือก็ประมาณตัวละ200นะเคยถามราคาเมื่อครั้งที่แล้วนะครับส่วนเต่าซูคาต้าเหลือน้อยแล้วนะครับไซส์เล็ก3นิ้วไม่เห็นแล้วนะไม่มีเลยนะครับก็จะมีไซส์เนี่ยประมาณ4นิ้วนะครับมีไซส์4นิ้วอยู่2กงนะฮะตัวนี้น่าจะ5นิ้วนะมี4นิ้วกับ5นิ้วนะครับไม่มีเล็กกว่านี้แล้วนะตอนนี้หน้าร้านเจ๊จือไม่มีเลยนะครับส่วนปลาในร้านนะครับซีบ้าไทเกอร์หน้าตู้ติดจองไว้นะฮะมีทั้งหมด5ตัวน่าจะโดนจองไปหมดแล้วนะครับ700คิดว่าเป็นราคาอินซิเน็ตนะฮะ700บาทขนาดตัวประมาณ3นิ้วนะครับอินซิเน็ตหมูกระโดงสูงตัวละ550บาทนะครับขนาดความยาวตัวประมาณ5นิ้วนะประมาณ5นิ้วนะฮะเอ๊ชุดนี้มังกรอะไรเนี่ยสีออกเหลืองทองเลยนะครับเนี่ยไม่ได้ติดชื่อและราคาไว้นะครับไซส์ประมาณ4นิ้วอันนี้อะไรพี่ไฮแบ็กเหรอไฮแบ็กนะฮะพี่เขาบอกเป็นไฮแบ็กเนาะชุดนี้ไฮแบ็กทั้งตู้เลยทำไมสีก็ทองจังเลยด้านบนนี้น่าจะเป็นมังกรแดงนะครับคิดว่าน่าจะเป็นซูเปอร์เลสนะฮะไซส์ประมาณ4นิ้วกว่า5นิ้วเหมือนกันนะครับเนี่ยตัวนี้3,800บาทพร้อมปลาดัวนะครับ
วันนี้มีตัวเมียปกัดนะครับเป็นไซส์ผสมเลยนะเป็นฮาร์ฟนะฮะ50ตัวนะครับถุงละ200บาทสวยนะหางแบบเต็มๆสวยๆเลยอันนี้ถุงละ300บาทนะครับเมื่อกี้ถามราคาให้สวยดีนะฮะแต่ยังเป็นไซส์เล็กอยู่นะครับรอไซส์นิดนึงนะฮะถุงละกี่ตัวครับผม50ตัว300บาทเนาะมาชมปลาหมอกันนะครับขออนุญาตนะครับโอ้มีปลาลอกสวยๆเลยโอ้มุกข้ามหัวเลยนะเนี่ยชุดนี้ราคาเท่าไหร่ครับพี่ชุดนี้600ครับ600ยังอ๋อน่าจะคอกเดียวกันนะครับลอกเคลียร์หมดแล้วนะครับเหลือทำสีนะทำไซส์ทำสีหน่อยน่าจะสวยเลยมุกสวยตัวเล็กๆหัวเด้งๆเลยปลาน่าจะประมาณ2นิ้วนะครับหัวมาแล้วอ่ะเนื้อแดงเลยนะฮะเนี่ยแบบนี้ถุงเท่าไหร่150โอ้ราคาย่อมเยาว์อ๋อปลาเล็กแต่เป็นหัวปลาคัดมานะครับตัวละ150หัวมาตั้งแต่เล็กเลยนะคะโอ้อันนี้ชุดนี้เหรอครับพี่ชุดนี้เป็นชุดนี้300ครับแล้วก็ตอนนี้เซลล์อยู่250อ๋อเป็นหัวปลาของชุดข้างล่างอ๋อหัวปลาของชุดนี้นะคะหัวปลาของชุด150นะครับตัวละ300แต่ตอนนี้เซลเหลือ250นะครับหัวประมาณลูกแก้วเลยนะปลาประมาณ 2.5 นิ้วนะครับ2นิ้วครึ่งอ๋อมุกข้ามหัวเหมือนกันเลยฮะชุดนี้ตัวเนี้ย250บาทนะครับปลาราคาย่อมเยานะครับหน้าปั้นดีครับสั้นช็อตบอดี้นะครับ800บาทเนาะตัวนี้สีพอใช้ได้เลยนะสีสวยอยู่โอ้ตัวนี้ดอยสั้น800เท่ากันนี่พื้นขาวนะครับแล้วก็ลายเป็นสีส้มตัวนี้สวยเลยดอยเท่าที่ผมเคยถามนะฮะดอยหมายถึงเป็นปลาหนังผสมปลาเก็ดนะครับจะมีเก็ดอยู่ที่กลางหลังเห็นไหมฮะจะเป็นเก็ดไม่เยอะนะครับส่วนตัวทองนี่ไม่มีเก็ดแล้วนะจะเป็นหนังผสมเก็ดนะฮะตอนนั้นผมเคยถามพี่เขาว่าอย่างนี้นะปลาดอยคือปลาหนังผสมเก็ดซึ่งถ้าผิดพลาดยังไงขออภัยด้วยนะฮะแต่ตัวนี้สวยเลยเห็นแล้วอยากเอาไปลงบ่อเลยโอ้คูเผือกนี่ตัวละ350กล่องเท่าไหร่พี่150อันนี้คือไซส์พ่อแม่พันใช่ครับอ๋อมีขายพ่อแม่พันด้วยนะครับซื้อไปผสมพันได้เลยนะฮะเนี่ยเป็นไซส์พ่อแม่พันเลยนะแน่นๆครับโอ้อันนี้เป็นชุดแบบเพาะเลี้ยงอ๋ออันนี้ชุดเพาะเลี้ยงอ๋อขายชุดเพาะเลี้ยงถ้าอยากขยายพันธุ์ก็ใส่กล่องที่มันใหญ่ขึ้นก็ใส่รังไข่ซ้อนกันก็มืดๆหน่อยครับอ๋อมีลูกแล้วด้วยนี่ใช่ซื้อไปเพาะเลี้ยงแบบนี้เลยก็ได้ฮะถ้ามีปีกคือตัวผู้ครับมีปีกตัวผู้ใช่ครับถ้าเป็นแบบนี้คือตัวเมียครับอ๋อปีกด้านหลังเนาะถ้าไม่มีปีกด้านหลังคือตัวเมียถ้ามีปีกเป็นตัวผู้ไม่สามารถบินได้เหมือนแมลงสาบบ้านเราอ๋อบินไม่ได้ไม่เหมือนแมลงสาบบ้านเราแน่นอนอ๋อกล่องบินได้แต่มันไม่ได้บินสู้เหมือนนั่นของบ้านเราบ้านเราบินใส่ยิ่งหนียิ่งบินกล่องละ150อ๋อชุดเพาะพันธุ์นะครับซื้อไปขยายพันธุ์ได้เลยนะเนี่ยเป็นอาหารสัตว์ปลามังกรหรือว่าเป็นพวกกิ้งก่าพวกอะไรพวกนี้เดี๋ยวนี้ขายพ่อแม่พันธุ์ด้วยนะครับอาทิตย์นี้มีกระเบนเข้าด้วยนะฮะกระเบนแม่น้ำนะ
ตัวนี้น่าโทษนะครับตัวนี้เป็นกระเบนอะไรฮะกระเบนขาวกระเบนขาวตัวละเท่าไรครับ350อันนี้ของแม่น้ำอะไรฮะแม่น้ำแม่กองแม่น้ำแม่กองอ๋ออันนี้น้ำจืดอยู่ฝั่งอะไรนะฮะอ๋ออันนี้พี่เขาบอกเป็นน้ำจืดเลยนะครับอยู่คนละฝั่งกันนะตัวนี้โหอันนี้ชุดประกาศรอส่งนะครับเนี่ยพี่เขาแพ็คเรียบร้อยหมดแล้วนะครับเนี่ยรอกำลังส่งแบบนี้นะฮะส่งลังไปตามแต่ละจังหวัดนะฮะที่เขาสั่งแล้วเนี่ยแพ็ครอส่งเยอะมากเลยนะครับเนี่ยประกาศล้วนๆเลยปลามังกรถุงสำหรับอาทิตย์นี้นะครับมีปลามังกรเขียวใบซื้อมี 24K มี RTG 2,500 นะอาทิตย์นี้ 3,000 นี่คือไฮแบ็กโอ้ไฮแบ็กใหญ่นะราคาขยับนิดหน่อยแต่ไฮแบ็กประมาณ6นิ้วนะครับอาจจะเกือบ7นิ้วด้วยซ้ำนะไฮแบ็กชุดนี้ตัวใหญ่นะฮะค่าตัวประมาณ 2,000 กว่าบาทจะเป็นไซส์นี้นะฮะไซส์4นิ้วนะครับไซส์เท่ากับ RTG เนี่ย 2,000 กว่าบาท 2,500 นะฮะ RTG ก็คือทองอินโดนะฮะ 24K ก็น่าจะประมาณ 4,000 กว่านะไซส์ไม่ใหญ่มากเซเป้มองฮอกเซียออโต้10ตัวผีเสื้อเวียดนามขายยกถุงก็มีนะครับแลมบูถุงละ20ตัวเสือโตลายเล็กแม่น้ำโขกนะครับไซส์ประมาณ4นิ้วครึ่งโดยประมาณนะครับตัวละ350นะครับลายตัดใช้ได้นะตัวนี้เหมือนจะตัวใหญ่กว่าราคาเท่ากันแต่ตัวใหญ่กว่านะครับตัวนี้น่าจะประมาณเกือบ5นิ้วหรือ5นิ้วได้นะเนี่ยตัวนี้ใหญ่กว่านะครับ350บาทมีให้เลือกหลายตัวอยู่นะครับเนี่ยพี่เขาเต่าซูมาขายตรงนี้แพ้โอ้แพ้อยู่กับกระต่ายกระต่ายกับแพ้อยู่กรงเดียวกันเลยนะฮะเนี่ยลายธงชาติยังมีอยู่นะครับโอ้ร้านพี่ออยพายต่างขาวสวัสดีครับวันนี้เขามีของวันนี้อ่าโอ้ยตัวนี้สวยเหมือนวัวนมเลยมีแต่ตัวเล็กที่ไม่ทันครับอ๋อมีแต่ตัวเล็กโตไม่ทันวัวนมอ่ะเหมือนวัวนมเลย2ตัวแบบนี้พี่ออยขายเท่าไหร่ครับหน้าร้านไอ้ตัว2ตัวนู้นน่ะตัวนี้นะครับใช่ครับตัวนี้ก็ตัวละพันตัวละพันอันนี้ก็พันห้าอ๋อขาวเยอะตัวนี้ตัวละพันพันห้าก็เป็นเชื้อขาวนะคะอ๋อเชื้อขาวเชื้อขาวแต่น้องไม่ขาวเฉยๆมีเชื้อขาวนะครับแต่ตัวเขาไม่ขาวเนาะพูดง่ายๆถ้าเอาแบบเนี้ยไปผสมอะมีโอกาสได้ขาวออกมานะครับคอกเดียวกันไม่ค่ะอ๋อหมายถึงว่ามีเชื้อแบบนี้มี5ตัวใช่ค่ะ5
นั่นไงอีกตัวหนึ่งโอ้มุดลงไปลึกเลยนี่นะฮะมีเชื้อขาวนะครับ5ตัวนี้นะฮะ2ตัวใหญ่นู้นคอกเดียวกันเรามีโอกาสเอาเขาไปผสมแล้วจะได้ขาวแบบนี้ออกมานะครับจะมีโอกาสเนาะแต่ดีกว่าที่ไม่มีเชื้อครับพี่ขายยังไงครับถ้าแบบลูกเชื้ออย่างเงี้ยขายอยู่ตัวละ500 700ก็ขายแล้วครับ500 700โอ้ลูกเชื้อ500 700นะครับถ้าเป็นพายเลยก็หลักพันขึ้นเหมือนกันถ้าเป็นพายหลักพันอย่างเช่นตัวนี้เท่าไรเนี่ยพี่ถ้าว่าขาวเยอะอย่างเงี้ยไหนครับตัวเนี้ยตัวนี้ก็ยังอยู่เรทที่ 20,000 เหมือนกัน 20,000 อ๋อขาวเยอะอย่างงี้อยู่เรท 20,000 นะครับใช่ครับมีอยู่2ตัวอ๋อ3ตัวสิเออตัวนี้หน้าเป็นหน้ากากเลยตัวนี้เป็นหน้ากากมีเยอะนะแต่ว่าหมอพี่ออยบอกว่ามีเยอะนะเนี่ยอันนี้ชุดเล็กยังไม่โตพี่ออยยังไว้กับแม่อยู่นะครับโอ้แต่จะข่าวเยอะเลยนะเนี่ยหมอชุดนี้มี3ตัวเหรอพี่มี5ค่ะมี52ตัวมันเป็นยังไงพี่ไม่ขาวอย่างนี้ใช่ไหมฮะเป็นหางขาวธรรมดาเป็นหางขาวธรรมดาเป็นลูกเชื้อเนาะใช่ครับมันยังไม่นิ่งมันจะวิ่งตลอดเลยจะเดินตลอดอย่างนี้ถ้าพี่ออยขายก็คือหลักหมื่นอยู่แล้วเนาะแล้วถ้าตัวคอกเดียวกันที่เขาไม่ขาวอย่างนี้ครับพี่ออยขายเท่าไหร่ครับลูกเชื้อ500ก็พอแล้วค่ะ500โอ้เริ่มมีเยอะแล้วนะคะอีกหน่อยก็คงจะมีเต็มตู้แล้วแหละอ๋อพี่ออยบอกว่าเริ่มมีเยอะแล้วนะครับใครสนใจก็ติดต่อพี่ออยมาได้นะนี่เหมือนเดิมหรือจะสั่งทางพี่หนันก็ได้นะครับก็ท้ายคลิปเลยนะครับพี่หนันก็จัดหาจัดส่งให้ด้วยเหมือนกันที่ไม่มีขายหน้าร้านก็ส่งมาเลยทั้งนั้นเลยอ๋อนี่ส่งมาเลยใช่ครับกี่ตัวเนี่ยอันนี้มาเลยทั้งหมดเลยเหรอครับอย่างละ7อย่างละ7ตัวส่งมาเลยแล้วก็หางขาวอีกสิบคู่เป็น37ตัวตัวหางขาวด้วยอีก10คู่โอ้ส่งไปมาเลยหมดเลยนะครับชุดนั้นเขาเลือกไว้แล้วอ้าวเจ้าตัวอ้วนกลมอันนี้ก็เป็นพรีเซนเตอร์หลักพรีเซนเตอร์โอ้ฮิปโปแคทตัวนี้สีสวยนะหน้าหนวดด้วยสวัสดีครับโอ้โหลิงน้อย3ตัวทำไมเขาชอบเอียงหน้ามองนะผมสังเกตหลายทีแล้วนะฮะเวลานั้นเขาเหมือนเขาสงสัยเขาจะเอียงหน้ามองเนี่ยตลอดเลยให้กินเป็นกล้วยหั่นเป็นชิ้นน้อยๆนะครับแล้วก็หั่นเป็นแว่นไว้ด้วยพี่ฮะอันนี้ตัวเท่าไหร่ครับเนี่ยขายหน้าร้านเท่าไหร่วันนี้ตัวหนึ่ง 2,800 ครับ 2,800 เผือกตาแดงเผือกตาแดงอ๋อเราไม่เห็นเขาหั่นมาเนาะตัวนี้เป็นเผือกตาแดงนะครับราคาอยู่ที่ 2,800 เหมือนจะไซส์โตแล้วใช่ไหมครับโตเป็นพ่อพันธุ์ได้เป็นพ่อพันธุ์ได้แล้วนั่นไงถ้าเป็นตัวธรรมดาก็ตัวราคาอยู่ตัวผู้อ๋อถ้าเป็นตาดำธรรมดาพวกเนี้ยตัวละพันตัวผู้เหมือนกันแสดงว่าปล่อยออกแต่ตัวผู้ใช่ครับปล่อยออกแต่ตัวผู้นะครับก็มี 2,800 เป็นเผือกตาแดงก็ตัวธรรมดาตัวละพันนะครับตัวผู้อย่างเดียวนะไม่มีตัวเมียแล้วนี้แหละพี่ราคาเท่าไหร่วันนี้ขายตั้งไว้35,000นะครับ 35,000 ราคาตั้งไว้ที่นี่เนาะ 35,000 บาทมีทั้งหมด3ตัวนะครับราคากับเพศนี้แตกต่างกันไหมครับเพศผู้เพศเมียต่างนิดนึงครับตัวเมีย40,000แต่ว่าวันนี้ตัวผู้หมดเลยตัวเมีย40,000แต่วันนี้มีแต่ตัวผู้หมดเลยใช่ครับ 35,000 บาทอายุเท่าไหร่แล้วครับพี่ประมาณ3เดือนหน่อยๆ3เดือนหน่อยๆโอ้3เดือนยังตัวเล็กอยู่เลยเนาะใช่ครับเขาเป็นลิงเล็กอยู่แล้วเนาะใช่ครับเป็นลิงพันธุ์เล็กอยู่แล้ว
อ๋อเชื่องด้วยนี่ยังจับออกมาเล่นได้เนาะดูจากอาการไม่มีตื่นไม่มีกลัวเลยรุ่นนี้ยังขอให้ป้อนอยู่เลยอ๋อยังขอให้ป้อนอยู่เลยตอนนี้พี่ป้อนด้วยอะไรครับตอนนี้ครับส่วนมากจะใช้พี่ป้อนกันก็จะใช้นมแพะป้อนนมแพะอ๋อแต่เป็นยี่ห้อดียี่ห้อเกรดดีหน่อยใช่ไหมฮะแสดงว่าติดแน่ๆเนาะยังรอให้ป้อนอยู่ใช่ครับโอ้ฟอเรสต์ยังมีอยู่ตอนนี้เปิดเท่าไหร่พี่ครับฟอเรสต์ 8,500 ครับ 8,500 นอนหลับเลยไม่สนใจโอ้อาหารเขานี่คืออาหารของแมวใช่ผมใช้รอยัลคานินรอยัลคานินแช่น้ำอุ่นแช่น้ำอุ่นเป็นอาหารแมวรอยัลคานินนะฮะเลี้ยงง่ายเลยโอ้ซูมาอยู่นี่นี่เองตอนนี้ราคาเท่าไหร่พี่ทางร้านวันนี้เปิดตัวใหญ่หน่อย 1,800 อันนี้ 1,600 อันนี้ 1,800 เหรอใช่ครับโอ้อันนี้ไซส์มันสัก3นิ้วเออนั่นดิ3นิ้ว 1,800 2จุดประมาณเกือบ3กับ3นิ้วเนาะโดยประมาณนะครับตัวใหญ่ตัวใหญ่1,800แล้วถ้าตัวนี้ล่ะครับ1,600ครับ1,600นี่คือไซส์ 2.5 มั้งเนี่ยใช่ครับ 2.5 เนาะ 1,600 ราคาไม่แรงเลยย่อมเยาพี่ลองด้วยหญ้าอะไรครับเนี่ยครับผมใช้ทิโมธีลองพื้นนะครับอ๋อทิโมธีเนาะใช่ลองพื้นจะกินเข้าไปได้ด้วยมันกินด้วยอันนี้เพื่อให้สวยงามอ๋อจริงๆก็คือเพื่อให้สวยงามแล้วก็ให้เขากินได้ด้วยนอร์มอนเนาะนอร์มอนสีดำที่นัดเลือกนอร์มอนไปเพิ่มที่ร้านนะฮะอ้วนๆตรงๆอันนี้คนเขาก็จะเรียกว่าบูเซนเต้สีมันจะชื่อบูเซนเต้ใช่ตาจะแดงสีจะอ่อนกว่านอร์มอนแต่ที่นี่ก็ขายรวมเนาะนอร์มอนกับบูเซนเต้ขายรวมใช่ไหมครับพี่เป็นตระกูลเดียวกันใช่ค่ะคือพ่อพันง่ายยังพอง่ายบูเซนเต้กับนอร์มอนคือพอง่ายเหมือนกันจะมีไว้กับเยลโล่ที่ต้องจับคือสายเขาต้องเป็นไว้กับไว้เท่านั้นถึงจะได้ไว้อะไรประมาณนี้ค่ะต้องบังคับตอนนี้หน้าร้านที่นี่ขายเท่าไหร่พี่นอมอนคือพี่ขาย80บาท80บาทเนาะจะมีพวกไว้กับเยลโล่ค่ะจะขายแพงกว่าตอนนี้สีไว้ก็ยังหาง่ายแต่เยลโล่นี่กระโดดราคาไปไกลเลยนี่เยลโล่หายากใช่หายากไม่ค่อยมีใช่ค่ะหน้าร้านไม่ค่อยมีขายคนพอน้อยออกได้ทันวันนี้มีเต่าใหญ่ออกเพศอะไรพี่ตัวผู้ครับทั้งคู่เลยตัวผู้ทั้งคู่เลยกี่นิ้วครับเนี่ย20ไป22ตัวนี้22ตัวนี้20ราคายังไงพี่ตัวละ 15,000 ครับอ๋อราคาเท่ากันด้วยตัวละ 15,000 นะครับตัวผู้มี20นิ้วกับ22นิ้วนะครับราคาเท่ากันตัวนี้ล่ะพี่นี่8นิ้ว 6,500 8นิ้ว 6,500แล้วก็มีเจ้าตัวเล็กน่าจะเป็นใช่ชุดที่แล้วนะครับเหลือ1ตัวนะครับท้องใกล้ปิดสนิทแล้วนะครับประมาณ1เดือนนะครับอายุโอ้ไซส์ใหญ่ 15,000 นะฮะเป็นพ่อพันธุ์ได้เลยนะครับเนี่ยวันนี้มีปลาปอดออกมาแล้วนะครับตัวละ 1,200 นะความยาวตัวประมาณ8นิ้วนะครับสมบูรณ์นะครับสมบูรณ์เลยปลาตัวนี้ 1,500 น่าจะเป็นโมโตโร่นะฮะคือเฮด 3,000 ลายสวยเนาะโอ้ 750
สีเหลืองสว่างสวยนะครับตัดดำชัดเจนนะครับเสือตอแม่น้ำโขงตัว500ก็สวยนะครับโอ้ข้างในแดดเปรี้ยงเลยไปร้านพี่น้ำใช่ไหมเดี๋ยวมาร้านพี่น้ำกันต่อเลยนะครับนู่นยืนอยู่หน้าร้านยิ้มแป้นเลยวันนี้มีเขาเรียกอะไรตะกร้าโชว์นกด้านหน้าเนาะลูกนกทั้งนั้นเลยมีเลิฟเบิร์ดสีเหลืองที่หนันยืนหลับอยู่ปอพัดน่าจะมีครบทุกสายพันธุ์นะครับวันนี้เดี๋ยวรอพี่น้ำขายของก่อนเนาะคอคาเทลก็สวยนะอาทิตย์นี้โอ้ฟอร์พัทมี2ตู้เลยนี่โอ้ลิงเน็ตมีเยอะแล้วนะครับลิงเน็ตฟ้าลิงเน็ตเหลืองลูกป้อนเนี่ยเต็มเลยโอ้ลิงเน็ตเยอะแล้วเหรอพี่ท่านใดที่ต้องการลิงเน็ตนะครับมีเยอะแล้วนะฮะเนี่ยเพียบเลยโอ้พี่หนันสั่งหลายตัวเหรออ๋อมีลูกค้าสั่งไปด้วยแล้วก็ไปลงร้านด้วยหมดนี่เลยใช่ไหมโอ้นี่เพิ่มอีกเดี๋ยวนั้นดูแข็งแรงกว่าดูเขาดูตัวใหญ่อาทิตย์นี้รับนกไปเยอะหน่อยนะครับกำลังปิดมือเลยเนี่ยยังตัวนี้เพิ่งมาใหม่เมื่อกี้ที่เพิ่งถ่ายเห็นมันยืนหลับอ๋อ นี่เพิ่งมาใหม่เลยขอจับอ๋อไม่ผอมได้โอ้นกที่น้ำเยอะมากเลยนะครับวันนี้อันนี้น่าจะเป็นพึ่งลงรังหรือเปล่าเนี่ยขนดูยังไม่สมบูรณ์กันเท่าไหร่นะครับผงหยกก็เยอะนะครับอาทิตย์นี้เยอะเลยมีเข้ามาแล้วนะครับลิงเน็ตเขียวนะครับนกป่านะฮะร้านที่น้ำตัวละ 1,500 บาทนะครับมีเข้ามาแล้วเนาะย้ำอีกครั้งว่าเป็นนกป่านะครับไม่ใช่ลูกเคาะนะครับถ้าลูกเคาะก็อยู่ประมาณ 3,000-3,500 นะฮะอันนี้อยู่ที่ราคา 1,500 บาทนะครับอ
เมื่อกี้สอบถามพี่น้ำให้แล้วนะครับถ้าเป็นเหลือง 5,500 นะครับฟ้า 6,000 นะฮะต่างกัน500บาทนะครับตอนนี้นะฮะ 5,500 กับ 6,000 นะฮะแล้วก็ไม่ว่าจะเป็นขนหนามขนพายหรือขนคุมนะครับราคาเดียวกันนะครับสำหรับลิงเน็ตนะฮะพี่น้ำบอกว่าไม่ได้เอาเขียวลูกเพาะเข้านะครับเพราะว่าตอนนี้ราคามันจะไปเปรียบเทียบกันกับลูกป่านะราคามันต่างกันเยอะนะครับบางทีลูกค้าจะเปรียบเทียบราคากันเนาะแล้วลูกเพาะจะขายไม่ออกเลยนะฮะวันนี้ก็ดูคนไม่ค่อยเยอะมากเท่าไหร่นะครับโอ้เขาจัดโซนใหม่นี่ตรงนี้โล่งแล้วตรงนี้เมื่อก่อนเคยมีร้านค้านะครับน่าจะจัดโซนใหม่เนาะโล่งเลยถนนเส้นนี้ขยายถนนเดี๋ยวจะแวะร้านพี่แดงหน่อยนะครับน่าจะเป็นสถานีสุดท้ายละไม่ได้มาร้านพี่แดงอาทิตย์หรือ2อาทิตย์แล้วนะที่ไม่ได้เข้ามาลูกค้าเต็มเลยร้านพี่แดงขายดีนะเนี่ยหมูแคะมาแล้วนะครับ 1,500 บาทสำหรับลูกหมูแคะทำไมเขียนว่าเวียดนามลูกหมูแคะคอตเบอร์รี่เหรอสายพันธุ์เวียดนามประมาณนี้หรือเปล่าเขาเขียนไว้อย่างนี้นะฮะลูกหมูแคะเวียดนามที่มันใส่ได้ใช่ไก่อะไรก็ใส่ได้หมดเลยด้วยลูกไก่งวงตัวละ200บาทนะครับลูกไก่งวงพี่แดงขายลูกป้อนปอพัดตัวละ400มีสีฟ้ากับสีเขียวนะครับในราคานี้นะฮะถ้าเป็นนกโต700บาทนะครับนกโตสีสูงปลาหลอดอินเดียยังมีอยู่นะครับตัวละ 2,500 ราคาเดิมนะฮะโอ้โหลูกหมูลูกหนูไม่ใช่ลูกหมูลูกหนูฮิปโปนะฮะหนูไม่มีขนนะครับหรือที่เราเรียกกันว่าหนูฮิปโปนะฮะตัวเท่าไรครับพี่ขายหน้าร้านตอนนี้พันห้าพันห้าแดดลงแล้วแดดไล่แล้วมีลูกป้อนเลิฟเบิร์ดนะครับพี่แดงขายอยู่ที่400บาทนะครับโอ้ปลอดเต็มเลยยังมีอยู่เป็นกงเลยนะครับโอ้โหกินกระถิ่นกันพี่ค่อยกินต้นกระถิ่นเลยตัวเมียเ
อันนี้มันนกเขาใหญ่นี่แต่ป้ายเป็นนกเขาชวานะครับอ๋อเม่นแคะพี่แดงอยู่ที่250บาทนะครับเขียนติดไว้เลยชะโดถุงละ150ก็ออกมาแล้วนะครับฝากกดไลค์กดติดตามให้ด้วยนะครับแล้วพบกันใหม่คลิปหน้านะฮะสวัสดีครับ